เอาอะไรต่อพี่เมื่อเช้าก็คอรี่คาราบาวอ่ะไปแล้ก็วต้องมาตามเช็คนะฮะอืเขาเมรียกกันเร็วนะเนี่ยค่ะค่ะลงก็ไม่รู้จะลงไปไหนนะฮะนักเทคนิคก็บอกว่าไม่ยอมให้ลงทำไดเวอร์เจนนะฮะตังก็ใชไม่่มีใช่ซืใ้ชอ่ไม่รู้จะขึ้นไปไหนทางเฟมันก็เริ่มมีสัญญาณขายนะฮะเริ่มมีสัญญาณขายเพราะนั้นทางเฟมบี้ก็เริ่มบอกว่าชะลอการลงเนี่ยชะลอการลงแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นคือตลาดมันพอมันเริ่มวอลุ่มมันน้อยไปแล้วเนี่ยมันก็จะเรียกซบเซาอ่ะเข้าไหมฮะค่ะตลาดหุ้นก็จะไฟไปไฟมานะฮะเราก็ต้องมาตามดูนะฮะว่าหุ้นอะไรที่เราต้องทำใช้ระบบหัวตูดอย่างเงี้ยนะค่ะอยู่ในแนวโน้มอะไรแนวโน้มไซด์เวย์ก็เลยแบบไซด์เวย์ไปถ้าเริ่มขึ้นนะฮะแนวโน้มส่งมาดูบรีกิมก่อนก็เดี๋ยวก็ถึงวาระบรีกิมที่จะต้องถูกขายเหมือนกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเห็นว่าระยะยาวเนี่ยก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแม้จะยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับแต่เนื่องจากลงมาเยอะนะครับก็สามารถที่จะระยะยาวก็บอกว่ามันก็ดูดีนะนะฮะแล้วก็ทำวีคเนี่ยลากขึ้นมาจนกระทั่งจะเป็นขาขึ้นแหละนะฮะก็จะเป็นชนแนวต้านพอดีเพราะนั้นก็สันนิษฐานว่านะฮะแถวเนี้ย38อะไรแถวเนี้ยอีกริมผ่านยากนะผ่านยากนะก็ผ่านยากอาจจะผ่านไปยืนก็ต้องเป็นจังหวะของการขาย1ครั้งนะฮะแล้วก็ใช้แนวรับ3550เป็นตัวรับใหม่นะหุ้นตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับมีข่าวดีๆออกมานะฮะก็พิจารณาไปนะทำเฟรมเดย์ก็ขึ้นมาก็จะเริ่มมีสัญญาณไดเวอร์เจนนะถ้าขึ้นไปแรงๆก็จะไม่ไดเวอร์เจนนะแต่ซ่อนไดเวอร์เจนอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยซ่อนไดเวอร์เจนอยู่ก็แสดงว่าถ้าระบบของเราคือเราไม่ซื้อละในระยะสั้นเนี่ยเราไม่ซื้อละนะฮะเราเราถ้าภาพรวมตลาดแบบเนี้ยก็มันจะถือได้ต่อเมื่อนะฮะทำเฟรมมันเนี่ยมันตัดสินแนวขึ้นอันนี้มันก็จะแบบถือได้ยาวๆนะฮะถือยาวๆเนี่ย มันก็ต้องนะดูแบบนี้ถือยาวๆได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นเลยมันจะเป็นผันผวนแต่ถ้ามันขึ้นแรงเมื่อไหร่แสดงว่ามันเป็นท่าจบนะครับซึ่งมันไม่น่าจะใช่อ่ะนะฮะนะครับตัวของเนี่ยมูฟวิ่งก็ยังไม่ได้เรียงกันนะฮะเรียงยังไม่เรียงแต่ถ้าไปยืนเหนือ40บาทได้นานๆก็จะมีการเรียงนะเรียงก็ทำเพลมันก็จะเป็นขาขึ้นขึ้นเพราะนั้นยืน40บาทได้นานๆนะถ้าทำเพลมันก็จะเป็นขาขึ้นล่ะงั้นเส้นมุมอันนี้ก็จะมีเรื่องอะไรติดตามมานะครับเรื่องของการเติบโตเรื่องของกำไรที่ดีขึ้นอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็จะมีเดี๋ยวมันก็มาเองนะฮะแต่ตอนนี้ก็ใกล้ที่ขายละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่แบบบีกิมขึ้นบีกิมดีใจไปซื้อมันไม่ใช่ที่ซื้อแล้วนะฮะนะครับจุดซื้อผ่านมาแล้วใช่ GPSC นะก็คนละสถานการณ์เลยนะเพราะ GPSC เนี่ยแม้ว่าจะเป็นโรยฟ้าด้วยกันแต่ทิ่มลงอยู่เห็นไหมฮะทิ่มลงอยู่นะฮะไม่เหมือนบีกิมนะฮะแต่การลงก็บอกว่ามันก็ชะลอการลงนะเห็นไหมฮะเนี่ยชะลอก่อนลงโมเมนตัมของการลงมาเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วที่60นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแนวรับอาจจะเป็น64 67นะฮะนะครับต้องขึ้นไปยืนเหนือ70 72อ่ะให้ได้นะฮะที่นี่เข้าระยะยาวก็จะเหมือนกับบีกิมนะก็คือจะพร้อมขึ้นเหมือนกันนะครับตามหลังบีกิมมานะฮะนะครับทางเฟรมวีก็มีสัญญาณซื้อละก็บอกว่าระยะกลางเนี่ยถ้าทน60บาทได้ก็ถือได้นะถอยลงมาแล้วฮะใครจะทำไงก็คนละเรื่องถ้าทน60บาทได้ถือได้ก็ไม่ถึงว่าถ้ายอดลงมาเขาซื้อได้ถูกไหมยอดลงมาก็ซื้อได้นะครับแต่เนี่ยมันบอกว่าก็เล่นตามรอบไปก่อนนะฮะตามรับแนวต้านการคาดหวังให้ขึ้นไปแรงๆก็คงจะไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็ตามหลังบีกิมมาคือต้องเบรก68ก่อนจะเท่ากับบีกิมที่เบรก3550ก็ตามหลังมายังไม่ได้เบรกก็ไม่ได้ไม่ถึงว่าจะไม่เบรกนะฮะ
ก็ยังเป็นทรงที่ยังขึ้นต่อไปได้อยู่เมตตั้งก็70บาทนะแล้วก็ผ่าน70บาทไปแล้วก็จะมีแนวรับอยู่ที่68ห้ามหลุดก็เหมือนบีกิมตอนผ่าน35ตรงเนี้ยผ่าน35ก็มีหลุดมาทีนึงแต่วีคไม่หลุดวีคไม่หลุดก็ดันขึ้นต่อนะครับเป็นหุ้นขาลงนะฮะเป็นหุ้นขาลงแล้วก็อยู่กลางทางของระยะยาวนะระยะยาวไม่ได้เสียทรงขาขึ้นนะเนี่ยระยะยาวไม่ได้หลุด75มันไม่ได้หลุดลงมาข้างล่างที่แสดงการเป็นขาลงเหมือนบางตัวนะครับเนี่ยภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพสมมติว่าเป็นภาพของราชบุรีมันจะเป็นอีกภาพนึงเลยนะฮะที่มันเป็นขาลงเห็นไหมฮะเนี่ยมันเรียง10มันอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะอันนี้มันเรียงเป็นขาลงเห็นไหมมันก็จะไม่เหมือนกันแสดงว่าพื้นฐานมันแตกต่างกันในระยะยาวพีซีก็ดูดีกว่านะระยะกลางนี่เป็นขาลงเรียงชัดเจนเลยเห็นไหมเรียงเป็นขาลงเลยเพราะฉะนั้นการรีบาวก็ค่อนข้างที่จะยากนะมันจะเล่นมาเหมือนกันแต่มันคนละเทรนด์หมดเลยถูกไหมครับคนละเทรนด์คนละความแรงฮะซึ่งแบบนี้นักลงทุนก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ใช่ไหมก็จะดูจะให้เรียน4บวก1ไปแล้วก็จะสบายไปแล้วนะฮะในกลุ่มที่มีขึ้นก็มีกลุ่มที่มีลงนะฮะเรามาดู THG นะฮะมีขึ้นก็มีลงวันนี้ลงแล้วแรงเลยนะฮะลงแรงเลยก็ถ้าเราหาทางออกก็คือนะฮะพอเล่นมาขึ้นมาแล้วก็หาจุดออกนะฮะก็คือตัวเนี้ย6775เนี่ยห้ามหลุดเลยนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขาลงอยู่ถูกมั้ยฮะมันเป็นขาลงอยู่เห็นไหมเนี่ยมันลงอยู่เนี่ยมันสั่งขายอยู่ใช่มันสิบบาทไม่สำคัญอ่ะแต่ถ้ามันลงมาแล้ววอลุ่มมันเหลือสัก200ล้านอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นจุดซื้ออยู่ดีนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยมันก็ยังดีอยู่แล้วเป็นดูจิใช่ไหมฮะแต่แนวรับมันก็อยู่แถวๆเนี่ยนะฮะคือมันเป็นการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรงเราเห็นว่าตอนลากขึ้นไปวอลุ่มเยอะมากใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนติดอยู่กรอบบนในค่อนข้างที่จะเยอะถ้าตลาดดีๆอาจจะลากกลับขึ้นไปได้แต่ตลาดแบบเนี้ยวอลุ่มตลาด 3-4 หมื่นล้านเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกมันก็มาเล่นเก็งกำไรแต่เราก็ต้องขายไปแล้วแล้วก็รอซื้อใหม่ถ้าเรายังรักเล่นหุ้นตัวนี้อยู่ว่าเออมันเล่นมันดีนะ54ขึ้นไป70เนี่ยมัน30% ใช่ไหมแต่เวลาลงเนี่ยลงแท่งเดียวเลยนะเออเงี้ยถ้าเราเทรดไม่เป็นแล้วเราไม่มีจุดออกใช่ไหมนะครับเนี่ยขึ้นมาเป็นแท่งบรูบสูแท่งใหญ่ก็เอาละหลุด6775รอเย็นไหมมันไม่ต้องรองไงก็ขายไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ถามว่าอย่างไรก็รอซื้อถ้าวอลุ่มหายไปหัวตูดใช่ไหมซึ่งไม่มีใครไปบอกใครหรอกนะฮะไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ลงเดี๋ยวก็วนขึ้นนะแต่พื้นฐานอีกเรื่องนะพื้นฐานก็นานๆไปมันก็ธุรกิจของมันที่มันไปสร้างใหม่ไว้มันอาจจะดีมาด้วยกันเพราะว่าคนเล็กคนเดียวกันก็แท่งเทียนเหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดเนี่ย5525ก็ต้องขายก่อนนะฮะรามนี่ก็ดูวอลุ่มระดับสัก20ล้านน่ะ20ล้านก็ซื้อได้ระดับ20ล้านอันนี้ยังเท่าไหร่อยู่นะวอลุ่มก็ยัง196ล้านอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีรีบาวก็ได้เพราะลงแรงตอนเช้าแต่ก็ต้องรอตามระบบเราก็คือระบบหัวตูดใช่ไหมพอไปตูดแล้วเราก็เข้าไปซื้อใหม่อย่างเงี้ยก็สามารถที่ยังอยู่ในตลาดได้อยู่นะฮะแต่ถ้าตอนนี้ถามว่ารามกับ THG ทำไมอันนี้มันก็ไม่ควรเล่นอ่ะนึกออกไหมฮะคือจะอยู่ในตลาดแบบตลาดเงินไหลออกแบบนี้ไม่ได้นะครับมาดูอีกตัว CBG ใช่ไหมฮะ CBG เนี่ยก็จะเป็นถ้าดูยาวๆนะฮะคือเป็นการปรับฐานมานานมากใช่ไหมครับจนกระทั่งเนี่ยไม่หลุดด้วยไม่หลุดก็ไม่ถือว่าดีกว่าบีกิมนะไม่หลุดแสดงว่าดีกว่าบีกิมแล้วก็เริ่มที่จะมีการรีเวิร์สกลับขึ้นมาเป็นเดือนที่3หรือที่4ละครับก็การยืนเหนือ112บาทเนี่ยได้แต่ก็มีโอกาสที่แก้ทรงเดสคอร์ดหน่อยไหมฮะคือหุ้นยังไงก็แล้วแต่ระยะยาวเนี่ยอย่าให้เดสคอร์ดแต่เดสคอร์ดไม่ถึงว่าไอ้นี่นับกี่ขึ้นมันรู้แต่จบที่ขึ้นมาจากนี่กี่ปีอ่ะแล้วก็ไปสร้างฐานใหม่เลยนะครับแต่ถ้าขึ้นไปยืนเหนือ114บาทได้เนี่ย112บาทเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเดสคอร์ดใช่ไหมครับในเดือนนี้ต้องยืนให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดเดสคอร์ด
ราะไม่งั้นจะเป็นขาลงเลยเดชคอร์ดเมื่อไหร่ลงเมื่อนั้นนะฮะก็ไม่ถึงอนาคตหมดนะครับก็เริ่มจะมีสัญญาณซื้อมาแล้วนะฮะจากตรงนี้นะสัญญาณซื้อเริ่มจากตรงนี้นะฮะแถวๆเนี้ยแท่งนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็กำลังจะเป็นขาขึ้นในระยะกลางนะฮะส่วนระยะยาวมันเนี่ยก็เรียกว่าไซเวย์ไซเวย์อยู่ก็คือว่าโอกาสที่จะเป็นขาลงตัดมาข้างล่างแล้วหมดอนาคตก็เริ่มน้อยลงไปนะฮะทางเฟรมเดย์ก็อยู่ยังไม่โอเวอร์บอทอะไรก็คุณจะเล่นไปถึงจังหวะที่โอเวอร์บอทแล้วก็จบแล้วก็อาจจะลงมาใช้112เป็นแนวรับนะฮะแย่หาลงมา110อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นเร็วๆนะนะครับแต่มันเป็นทรงที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปนะฮะได้นะฮะในยาวๆในนานๆนะฮะเราจะเห็นว่าในหุ้นที่เนี่ยเราสังเกตก็คือว่าเวลาเขาเซตก็ขึ้นกันมันลงไงแล้วพอเวลาเซตเขาลงกันมันก็จะขึ้นนะมันจะเป็นหุ้นที่เป็นแบบเนี้ยเราจะเล่นกับมันไหมใช่ไหมครับคือได้ตังค์แต่ไม่สบายใจอ่ะเพราะมันสวนตลาดถูกไหมครับก็จะเป็นการใช้พื้นฐานกับเทคนิคในการที่เข้าไปลงทุนเป็นรอบๆไปโดยที่เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเซตนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะฮะที่คนทั่วไปจะทำได้นะฮะอันนี้มาดูตัวของ TFX นะฮะที่ว่ามันไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ามันก็เกิดอาการยื้อกันสำหรับนักเทคนิคนะครับU22เห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้ไปไหนที่พี่บอกว่าเนี่ยทรงแบบเนี้ยที่มันไดเวอร์เจนแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยมันไดเวอร์เจนแบบเนี้ยหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้ใหญ่เลยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ไดเวอร์เจนทีหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ไดเวอร์เจนย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าต่ำก็เรียกไดเวอร์เจนถ้านั้นก็เรียกคอนเวอร์เจนเพราะนั้นอ่ะมันก็ไม่รู้จะลงยังไงแต่มันก็ไม่มีตังค์ซื้อขึ้นนะนึกออกปะมันก็เป็นภาพของการที่ว่าเอาละยาม่าก็ออกข้างเนี่ยในระยะเวลาเนี่ยสัปดาห์เนี่ยคงจะไม่ลงโคมคามไปข้างล่างนะคราวนี้ทิศทางมันก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนอาจจะลากตัวนี้ก็ได้กรอบตัวเนี้ยนะฮะลงมาแบบนี้นะครับว่าเนี่ยแนวต้านอยู่แถวเนี้ยเนี่ยชนแล้วก็จะลงนะฮะกรอบล่างก็เป็นแนวเนี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของ descending นะฮะเพราะถ้าผ่านตรงนี้ไปก็จะขึ้นต่อไปได้ถึงตรงเนี้ยถ้าหลุดอันนี้ไปก็กรอบก็จะมี930 960ก็จะเป็น900ต้นๆ30จุดมันจะลงไปประมาณสัก904 915แต่ตัวเนี้ยมันไม่รู้จะไปไหนไงด้วยหรอมั้ยมันคือเทคนิคมันบอกมึงลงมาดิกูไม่ยอมเพราะว่ามันไดเวอร์เจนต์อ่ะกูจะซื้อขึ้นแต่ไอ้ฝั่งฟันโฟก็บอกกูไม่มีตังค์ซื้อดันไม่ไหวดันไม่ไหวดันไม่ไหวดันไปก็เห็นมั้ยพอดันไปปุ๊บก็เรื่องจบรีบจบเพราะว่าความเชื่อมั่นมันไม่มีแล้วตลาดมันเทรดวอลุ่มต่ำใช่ไหมครับไอ้ฝั่งกดก็กดปตท.กดปตท.ไอ้ฝั่งลุกก็ลาดลงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนก็บอกว่าต้องเล่นสั้นเนี่ยใช่ไหมแต่เมื่อกี้อยู่มันมาแต่ลาดพวดขึ้นไปเลย952คนที่ลองมาจาก943เนี่ยก็ได้9จุดเห็นไหมคือมันเล่นได้ทุกวันเนี่ยได้9จุดก็เฮ้ยถ้าไปซื้อเมื่อไหร่ปั๊บเข้าไปลองเมื่อไหร่มันก็จะติดอย่างติดกรอบบนอีกไหมเหมือนคนนี้ติดกีฬาก็รออีกนานนะฮะเป็นจังหวะมันก็เป็นย่อลองเด้งกระชอตไปจบไปในวันอะไรเงี้ยพี่อธิบายได้แบบนี้ทองคำนะฮะทองคำเนี่ยยังไงก็จะต้องลงอ่ะนะฮะเพราะการยืนแบบเนี้ยนะครับถ้าจะขึ้นแท่งนี้เป็นโดจินะฮะสัปดาห์หน้าต้องขึ้นนะครับแต่ถ้าไปดูทางเฟรมใหญ่ที่เราเรียนกันบอกว่ามันไม่ขึ้นหรอกมันยังไม่ขึ้นแล้วก็สัญญารีเวอร์เซลในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันไม่มีเห็นไหมฮะนะครับถ้าเป็นรีเวอร์เซลเนี่ยเจอแท่งใหญ่ใช่ไหมฮะเจอฮารามิใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องเป็นอะไรฮะอันนี้ก็จะต้องเป็นมอร์นิ่งสตาร์ใช่ป่ะแล้วถ้าออกมาสามแท่งนี้เรียกว่าอะไรล่ะไซเวย์อยู่ก็ไซเวย์เพื่อลงถูกไหมฮะยังไงก็ลงอ่ะยังไงก็ต้องลงไปข้างล่างยืนเนี่ยยืนเพื่อลงยืนนานเท่าไหร่ไงแต่ยืนเพื่อที่จะลงแต่อิทธิฤทธิ์ของการเล่นการตามข่าวสารเล่นต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นได้ถึง770เราก็มีทางเลือกว่าถ้าเราถือช็อตมาจากข้างบนจะถือต่อเนี่ยยังไงก็ถือได้นะยังไงก็จะลงนะเพราะไอ้นี่มันยังแบบโมเมนตัมขาลงที่จากสงครามรัสเซียยังไม่จบอ่ะยังไงมันก็ต้องลงต่อนะฮะ
เออเพราะนั้นถ้าเหมือนก็เราทนตรงนี้คุณม่อนเนี่ยทนนานมากนะถูกใครช็อตมาเนี่ย1 2 3 4 5 7มา2 สัปดาห์นะเนี่ยเหนือพันแปดเนี่ยถือมา1,800 1,830มัน2 สัปดาห์นะกว่ามันจะลงพวดมาแถวเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกอาการแบบนี้ก็บอกแบบเนี้ยถ้าเทคนิคข้อแบบนี้ก็คือเพื่อลงแต่ก่อนลงอาจจะวิ่งขึ้นไป1770ให้เราตกใจว่ามันจะขึ้นตกใจมันขึ้นแล้วก็ไปปิดแล้วสุดท้ายก็เนี่ยยืนอยู่ตั้งนานเนี่ยเห็นไหมฮะยืนเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยยืนอยู่นานไหมฮะเนี่ยนะครับก่อนลงก็วิ่งพวดขึ้นไปเนี่ยเบรก1878คนตกใจก็ไปลองใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ลงไง1731มันก็ไปตามเทรนด์ของมันเนี่ยนะฮะว่าอาจจะยืนสัปดาห์นี้อยู่นะครับแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะลงพอลงก็จะมีแนวรับ1685เนี่ยเป็นแนวรับหลักแหละนะครับถ้าหลุดจากตัวนี้ไปก็ไม่ต้องคุยกันละยาวอ่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็เอาละโอกาสของการที่มีขึ้น5ระยะเวลาสักต้นปีหน้าอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็ประมาณนี้โอเคเราจะเห็นว่าที่พี่พูดมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าถ้าใครจะเล่นหุ้นอยู่ตอนเนี้ยต้องมีวิชาเองใช่ไหมมันไม่มีเทรนด์มันเล่นยากนะครับก็ระมัดระวังเรายังถือเงิน70อยู่นะถือหุ้น30ค่ะได้ครับที่มันขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็ข้อมูลตอนนี้ในเรื่องราวของหุ้นรามกับอะไรนะธนบุรีนั่นเองนะทุนก็รายละเอียดครบไปแล้วนะก็ดูซ้ำต่อได้นะทุน